ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมกริมไนท์นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องทำการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างบริเวณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่เป็นกับดักหนามใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมนะฮะจะสร้างทาวเวอร์ตรงนี้นะฮะสร้างแบบเยอะๆเลยถ้าหากว่าไม้เราพอนะไม้ของผมนะผมเหลืออยู่แค่150เองนะไอ้นี่ก็ไปสมัครเป็นมือปืนสูตรมือปืนคนนี้ก็ให้มารออยู่ตรงหน้ากำแพงนะครับผมมีคนเข้ามาใหม่นะครับผมคนนี้นะครับผมเขาจะมีความสามารถทางด้านการขุดเหมืองนะครับผมขุดเหล็กนะฮะแต่ว่าคิวความสามารถต่างๆนะครับผมไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในเมืองนี้นะครับผมเพราะว่าทุกคนต้องไปเป็นทหารทั้งหมดนะฮะไปไอ้นี่ขุดหินไปนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าในเมืองเราโคตรขาดแคลนผมต้องการทองคำเพิ่มนะครับผมแล้วก็ไม้ขุดตรงนี้ก่อนขุดไปขุดไปจะเจออะไรครับผมบุ้มเจอสุสานหนีก่อนโอเคนี่มาอยู่ตรงนี้โอ้ยทำไมดูมันซวยขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยซอมบี้เพียบเลยว่ะซอมบี้เพียบเลยว่ะผมว่าเราเอาคนมากำจัดพวกซอมบี้ก่อนดีกว่าไหมผมว่านะเองขุดตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยมีเหมืองทองอยู่แค่ก้อนเดียวเท่านั้นนะครับผมพวกนี้ก็ตกปลาไปนะครับผมอย่างน้อยก็ได้อาหารมา2นะฮะเองขึ้นมาก่อนคนนี้เป็นโนเปิร์กนะฮะอันนี้ดาเมจ100ขึ้นไปนะฮะไปเป็นทหารซะคนนี้มือปืนมาทางนี้นี่มารออยู่ตรงนี้นะครับผมมือปืนมานี่มานี่นี่โอเคขึ้นไปประจำอยู่บนโรงนาดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเอ้าทำไมไม่ขึ้นอ่ะโอเคมึงจะมันไหนก็ไปไอ้นี่จงไปเป็นพลหอกดีกว่าเพราะว่าในคืนนี้ผมว่ามันน่าจะมีนกผีนะฮะมาบุกโจมตีเราไอ้คนนี้ก็ไปเป็นพลหอกนะครับผมเตรียมพร้อมผมรู้สึกว่าในเมืองของเรานี่มันจะวิกฤตนะครับผมไปสมัครเป็นพลหอกก่อนเดี๋ยวพอเรามีพลหอกแล้วผมว่าจะเอาลงเมืองนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอเซฟก่อนนิดนึงรู้สึกว่ามันใกล้มืดนะเองจงไปเป็นพลหอกซะเกิดอะไรขึ้นว่างงานเหรอนี่ขุดหินซะไหนดูซิตรงไหนที่มันพอที่จะขุดได้บ้างนะครับผมเราไม่มีพลหอกเลยว่ะมีแต่มือปืนนะฮะอันนี้พลหอกมาตรงนี้ก่อนมือปืนลงมามาทางนี้ขึ้นไปบนทาวเวอร์นะครับผมมันใกล้มืดแล้วนะน่าจะมีการบุกโจมตีนะครับผมลงมาชิบหายจะทันป่ะวะเนี่ยพลหอกด่วนครับขึ้นไปบนทาวเวอร์ด่วนมือปืนลงมามาทางนี้ไอ้คนนี้ก็ขยับไปหน่อยขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้เลยนะครับผมรู้สึกว่าคนจะเต็มนะครับผมโอเคไม่เป็นไรใจเย็นๆอยู่ด้านล่างก็ได้พ้นหอกไอ้นี่สมัครเป็นพ้นหอกก่อนพ้นหอกไอ้โนเปิร์กถึงจะเป็นโนเปิร์กแต่ก็สามารถรับใช้ชาติได้นะครับผมมานี่ลงมาข้างล่างมาขึ้นบนทาวเวอร์เอาแล้วพวกซอมบี้มาบุกแล้วนะครับผมด้านล่างเป็นไงบ้างเหตุการณ์โอเคขุดกันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาคนหอกไปเคลียร์ให้เฮ้ยนี่ชิบหายลืมสร้างตรงนี้เลยมันบุกมาแล้วครับผมโอ้ไอ้ซอมบี้ปลาหินนะฮะแล้วก็ซอมบี้โล่กับซอมบี้ชุดเกาะด้วยทำการรื้อถอนเสร็จวิ่งเข้าบ้านก่อนเร็วนี่ขึ้นประตูนี้ดีกว่าชาวบ้านตรงนี้ครับผมวิ่งหนีก่อนผมว่าในคืนนี้นะครับผมไอ้เจ้าอัศวินดำมันน่าจะบุกมาด้วยนะไอ้นี่ขึ้นมาบนกำแพงมาสมัครเป็นทหารสิไอ้โนเปิร์ก
มากันยังมือระเบิดแล้วก็พร้อมแล้วนะครับผมวันนี้โชว์สกิลให้เต็มที่เลยนะหลวงพ่ออวยพรแล้วไอ้ลูกออกตายซะไอ้นี่ยิงอะไรลงพื้นเนี่ยไอ้หายดูเลยครับผมมันยิงปืนลงพื้นมึงไม่บ้ามากโอ้เฮ้ยดูเลยก็จะยิงแม่งยิงลงพื้นใหญ่เลยโอ้ยตายอย่างนี้เสียหายนะฮะลูกออกโดนหนามครับผมจะกำซะเฮ้ยมาแล้วลงมาแล้วสอยนี่เอาสิให้มันรู้จักมือปืนบ้างครับผมเอาเฮ้ยสวยแล้วเฮ้ยเขาได้อยู่ขึ้นมาเร็วปิดตำแหน่งมันหอกลงมาลงมายันข้างล่างนะครับผมไอ้หมดความสำคัญแล้วส่งมันไปตายให้หมดข้างหลังแล้วก็ผมไอ้ผู้บนหอกนี่แม่งโคตรเป็นได้แค่ตัวล่อครับผมขึ้นไปบนทาวเวอร์นะครับผมนี่เป็นไงล่ะจัดการให้เรียบนี่ปืนฮิวแบบบุคณะเอ้าชิบหายมือระเบิดกูโดนนกซิลเหรอเนี่ยว่าแล้วทำไมไม่มีใครปาระเบิดเลยไอ้ห่าสัตว์สร้างมาสักตัวหนึ่งโดนนกเอาไปกินแล้วฮะฆ่าไปกินเรียบร้อยมือระเบิดเราไม่ได้โชว์เลยนี่แตกครับผมยิงแบบเป็นเซตนะฮะเป้งแตกที่ครับอย่างเงี้ยนี่มันจุกศูนย์เร่งยิงมันจุกศูนย์ยิงโอ้โหเป็นไงหัวแตกเอาละเว้ยทาวเวอร์ไอ้เว้ยคนหอกสองคนนะครับผมส่งไปตายให้มันไปยันกับพวกซอมบี้ตีลูกกอกนะนี่เล่นในตัวไฟผมนี่แตกแน่มึงปุ๊บเฮ้ยมันเปลี่ยนเป้าหมายหนีก่อนเอาให้แตกเอาสิเฮ้ยมึงเดินเฮ้ยถอยมาเล็กตัวหนึ่งน่าจะเอาอยู่ครับผมสำหรับคืนนี้นะครับผมในคืนที่12โอเคครับผมตรงนี้มีคนเข้ามาใหม่นะครับผมจงไปเป็นพลทหารสิไปนี่ไหนเรียบร้อยครับผมโหนี่มันยิงปืนลงพื้นช่างห้าวหาญเหลือเกินไอตัวปลายหินตายแล้วนะครับผมชาวบ้านมาซ่อมแซมตรงนี้ทีไหนดูสิโอเคเองเป็นอะไรไม่ได้สักอย่างครับผมไม่มีซันเฟอร์ไม่มีไม้ก็ขาดแคลนนะครับผมไม่เป็นไรเอาแล้วครับผมคืนที่13แล้วครับเข้าสู่คืนที่13นะฮะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนนะอัศวินดำมาแล้วครับผมแล้วก็มากับไอ้ซอมบี้ยักษ์นะฮะนี่เป็นไงเงิบสวีตามันหนักเหนียวมากครับผมเร็วชาวนาทุกคนหนีกันก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนเอาสวีตามตัวนี้ให้ล้มก่อนครับผมเอ้ยหนีมาเอ้งโอ้โหเฮ้ยแม่งโคตรเหนียวขนาดระดมยิงขนาดนี้เนี่ยยังเป้งเรียบร้อยครับผมไปนอนกองเลยฮะหนีก่อนหนีลงเหมืองก่อนพวกมึงดูถ้าทางมึงจะไม่รอดครับผมเดี๋ยวอสุรดำแม่งขึ้นมาบนกำแพงแน่นอนเรียบร้อยครับผมเอ้าชิบหายฟันปืนกูหนีให้ได้นะโอ้เอ้าเจ้านาแม่งขึ้นไปก่อนแล้วมึงแย่งกูชิบหายไอ้ขึ้นไปบนป้อมปะครับคายครับคาว่าหลวงพ่อจะตายห่าแล้วนะครับผมโดนอสุวินดำฆ่าไอ้ห่าขึ้นมาบนกำแพงเร็วมากนี่ชาวนาเอา
เอามือตบหัวนะครับผมผ่านตรงนี้ไม่ได้หรอกนี่นี่นี่ชาวนาชาวนาครับผมรอตบได้เลยฮะไอ้นี่เอาไงดีวะมึงวิ่งลงเหมืองไปเลยครับผมรู้จะขึ้นไปบนหอระฆังอ่ะวิ่งลงเหมืองไปอะไรเนี่ยลงมาสิลงมาเออโอเคจุดไฟให้ก่อนเดี๋ยวมันมืดนะมาแล้วครับผมมันยิงอะไรกันอ่ะอ๋อโอเคยังยิงซอมบี้นะครับผมก็ได้ยิงไอ้พวกซอมบี้ที่อยู่ใต้ดินนะนี่นะเราต้องยิงมันเอ้ย ทำไมหมู่บ้านนี้มันทุรักทุเลนักวะเดี๋ยวก่อนมันทำไงได้ครับผมคือเราก็เรียกอะไรอ่ะเราวางแผนไม่ดีตั้งแต่ต้นนะครับผมมันทำให้แบบช่วงหลังๆนี่เราค่อนข้างที่จะลำบากนะฮะเขาเรียกว่าเขายากหมากแพงเลยทีเดียวก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมที่จริงผมก็อยากจะเล่นใหม่นะฮะแบบมันก็ได้แบบหลังๆมันได้แบบฟูๆหน่อยนะมีทหารเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ป้องกันเมืองได้ดีมากกว่านี้นะครับผมแต่ว่าไหนๆเราก็เล่นแล้วครับผมเราต้องเอาให้สุดเอาให้สุดนะเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันก็มีซอมบี้โอ้โหมันเดินกันขวักไขว่เลยให้ข้างบนนี่มึงยิงอะไรกันนะเฮ้ยชาวนาลงมาได้แล้วครับผมมาทำนาสิเฮ้ยลงมามาทำนาไอ้นี่ไอ้พวกวิ่งเร็วนะครับผมเราต้องการชาวนาเท่านั้นนะฮะยังไงฝั่งนี้ฝั่งนี้เราดูเหตุการณ์ก่อนนะครับผมว่าเดี๋ยวไอ้อัศวินดำมันขึ้นมาอีกนะเปรี้ยงโอ้โหเฮ้ยมันจะขึ้นปะเนี่ยขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับผมเยี่ยมมากไม่ขึ้นเราก็ทำนากันต่อไปจับกำซ่านี่ไอ้ซอมบี้ยักษ์เปี้ยงยังไงอาซิมิดำเล่นมันโอ้โหมันเหนียวมากนะเนี่ยไม่ใช่เหนียวธรรมดานะเหมือนจะไม่สะกิดนะครับผมแต่ว่ามันก็ลดนะฮะแต่ลดน้อยมากพวกนี้ก็เดินกันขวักไขว่แล้วฮะทางลงเหมืองก็พังชิบหายแล้วยังไงดีเอ้ยผมว่าไอ้อัศวินดำเนี่ยมันจะขึ้นมาบนกำแพงแค่ช่วงแรกนะคือถ้าหากว่าผ่านจากช่วงแรกปุ๊บมันก็จะไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็ทำนาได้เลยคือช่วงแรกครั้งแรกที่มันเดินผ่านมาครับผมแล้วมันจะขึ้นแค่บางตัวเท่านั้นด้วยโอเคค่อยๆเก็บไปนะฮะเหลืออยู่ 2-3 ตัวเอาไงดีจะสั่นกระดิ่งดีไหมเฮ้ยถ้าหากว่าไอ้ตัวพ่อค้ามันเจอกับไอ้พวกซอมบี้นี่มันจะตีกันปะวะ อยากจะรู้มั้ยเอามาสั่นกระดิ่งมั้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่จับโอ้โหตัวแตกเป็นชิ้นๆครับผมชาวบ้านอัศวินดำแม่งโหดอ่ะเดี๋ยวลอกกันครับผมรอให้มันเดินกลับไปอีกทีกันเดี๋ยวเราจะสั่นกระดิ่งนี่พ่อค้านะครับผมเรียกมาก็เท่านั้นครับผมตังค์ไม่มีแล้วมีทองอยู่79อ่ะฮะนี่ลงมาก่อนเก็บน้ำยานี่ซันเฟอร์ครับผมอันนี้เมื่อกี้ซันเฟอร์เราเก็บทองวะเป็นทองคำนี่หว่าสีดำมาแล้วครับผมไปกูสั่นกระดิ่งยังไงลงมาก่อนผมว่าเอาไงดีว่าสั่นกระดิ่งก่อนสมจิตสมใจนะครับผมเก็บขวดแล้วมาเข้าประตูนี้นะปึ๊บเยี่ยมเป็นไงล่ะเติมน้ำยากันหน่อยจะได้ยิงแรงๆเปี้ยงหลวงพ่อเราตายหาบแล้วครับผมมีน้ำยาอะไรก็เอามาใช้ให้หมดนะฮะวันที่13ครับนี่นะโอเคเปี้ยงโอเคเคลียร์เรียบร้อยวิ่งไปเก็บของนะครับผมแล้วก็ทำการซื้อของซื้ออาหารซื้อซันเฟอร์ซื้อไม้นี่เราต้องการเยอะนะครับผมเอามาก่อน
โอเคทองหมดฮะช่างเป็นอะไรที่หลังชนฝาจริงๆวะเฮ้ยขายก้อนหินให้หมดครับผมก้อนหินนี่มันแทบไม่ได้ใช้แล้วมั้งเอ้ยมันใช้ได้ใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างใช่ไหมพวกทาวเวอร์ก็ต้องใช้นี่หว่าขายเหล็กครับผมมาทำการซ่อมแซมตรงนี้นะครับผมเอาซันเฟอร์อีกหน่อยนึงเอายังไงดีวะขายไม่ให้หมดเอาซันเฟอร์ดีกว่าโอเคครับผมได้ซันเฟอร์มา28นะมึงลงมาหมดหน้าที่แล้วครับผมไปสมัครทหารกันดีกว่าพวกเราเอ้ยเอ็งหยุดก่อนสร้างทางลงเหมืองนะครับผมโอเคไปสมัครทหารกันดีกว่าพวกเรานี่ไปเป็นพลหอกนะครับผมข้างล่างเป็นไงบ้างโอ้โหเฮ้ยคนว่างงานเพียบเลยวะเฮ้ยมาทางนี้ตรงนี้ก็ว่างวะเฮ้ยขึ้นมาขึ้นไปเป็นทหารให้หมดครับผมวันสุดท้ายแล้วครับผมยังไงต้องเอาให้อยู่ฮะไปอันนี้ขึ้นเป็นตำบลครับผมสร้างดวนมันยิงอะไรกันนะเฮ้ยชักจะรำคาญเสียงปืนนะครับผมเปี้ยงอยู่เนี่ยขึ้นมาเอ้าไม่ขึ้นอีกอ๋อต้องกดที่กระไดครับผมขึ้นมาครับไปพวกเราไปสมัครทหารกันดีกว่าพวกเองนี่ท่าทางจะได้เป็นพลหอกกันนะครับผมพลหอกไปใครก็ได้กูไม่สนหรอกครับผมสกิลพวกมึงไปเพราะว่าพวกมึงมีหน้าที่แค่ตายเท่านั้นนะฮะโอเคเอาไงดีวะเอาระเบิดดีมั้ยเฮ้ยโอเคครับผมซันเฟอร์หมดนะฮะไปพลหอกขึ้นไปยืนบนทาวเวอร์ไปรับมือกับนกผีในคืนนี้นะฮะโอเคเฮ้ยมาซ่อมแซมบริเวณนี้ดีกว่ารอต่อไปนะครับผมรอถึงเวลากลางคืนนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาพลหอกของผมนะครับผมไปเคลียร์เหมืองซะหน่อยมาปึ๊บลงมาก่อนตอนนี้ยังไม่มืดยังไม่ต้องรีบลงมาครับผมพลหอกทั้งหมดปึ๊บเยอะอยู่ไปครับผมมีอยู่10ตัวลงไปเคลียร์เหมืองก็ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับผมเราต้องการพวกทองคำมากๆเลยนะหรือไม่ก็ซันเฟอร์ก็ได้ครับมือปืนเพียบครับผมมานี่อันนี้เป็นมือคอสโบนี่หว่าอันนี้มือปืนครับคนหอกมาแล้วลุงเหมืองไปเลยเองก็ขึ้นมาบนกำแพงเฮ้ยหรือว่าให้มันตัดไม้ดีกว่าไม้มันขาดแคลนครับผมช่วงนี้ลงมาก่อนครับผมเพราะว่าขึ้นไปบนกำแพงก็สมัครทหารไม่ได้อยู่ดีครับผมเพราะว่าไม่มีไม้ โอเคเดี๋ยวผมจะลงไปเคลียร์ซอมบี้หน่อยปั๊บนี่ไอ้ลูกกอกตายซะนี่เฮ้ยมันมีไอ้ซอมบี้แขนยาวด้วยว่ะจิ้มซะโอเคไหนไอ้นี่แน่ไอ้ซอมบี้แขนยาวโอเคครับผมเรียบร้อยเคลียร์มาช่องนี้นะฮะต้องจัดการกับพวกมันให้หมดเองก็ไปขุดทองเยี่ยมมาตรงนี้ดีกว่าผมว่าอันนี้ก็ลงไปขุดเหล็กก่อนอย่าทำตัวให้มันว่างนะครับผมเ
ไอคนนี้เป็นมือคอสโบนะฮะเองมายืนอยู่ตรงทาวเวอร์ตรงนี้นี่จัดการเอ้ยทำไมข้างบนไม่ลงมาช่วยล่ะเรียบร้อยครับผมเอาตรงไหนต่อตรงนี้อีกอันนะครับผมมาลงมาปึ๊บนี่สิบเสียบทั้งแทงในทั้งสิบเสียบโอเคครับผมเคลียร์เอายังไงดีครับเอาอีกสักช่องดีไหมหรือว่าจะขึ้นข้างบนครับผมเหมือนกับว่ามันจะใกล้มืดแล้วนะผมว่าต้องรีบขึ้นว่ะเอ้ยใกล้มืดแล้วไอ้สองคนนี้ลงมาลงมาด้านล่างมาทำเหมืองมาอะไรก็ได้จงทำไปก่อนมาทีนี้ขุดโกอย่าทำตัวให้ว่างนะครับผมขึ้นไปบนกำแพงซะมันมืดแล้วเร็วๆๆๆ รีบวิ่งนะครับผมเราต้องไปถึงทาวเวอร์ก่อนนะครับผมก่อนที่ไอ้พวกนกยักษ์มันจะมาฮะโอเคทำกรานอัปเกรดกำแพงฮะแต่ว่าอัพได้แค่ขั้นที่2นะครับผมขั้นที่3อัพไม่ได้เหมือนกับว่าไม้มันจะหมดไอ้พวกนี้ก็ทำได้แค่แบบไม้นะฮะโหเฮ้ยไม่โคตรจนนะฮะข้าวยากหมากแพงช่วงนี้มาเตรียมพร้อมนะฮะเอ้ยอย่าทำตัวยึกยักสิเอ้ยเอ็งลงมาเอ็งเป็นมือปืนเอาพลหอกขึ้นไปนะฮะขึ้นไปเป็นตัวล่อมานี่มานี่มือปืนเตรียมพร้อมนะนี่มารวมกับเพื่อนไว้รู้สึกว่าพวกซอมบี้จะมาแล้วนะครับผมมาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะขอไปแอบดูก่อนนะครับผมโอ้ยนกเพียบกี่ตัววะเนี่ยจิบหายรีบกลับมาด่วนเตรียมพร้อมรับมือนะครับผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับผมนี่เรามีตัวรอดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวมาเลยเอ้ามึงจะลงมาทำหอกอะไรล่ะไอ้ชาวบ้านมึงมานี่มึงไปไกลๆเลยชาวบ้านไปสมัครทหารซะพ้นหอกขึ้นไปเอ้ยมีบอสด้วยครับผมตานี้อ๋อมันเป็นวันที่13นี่ว่าโอ้โหผมคิดว่าน่าจะเป็นบอสใหญ่ว่ะเฮ้ยน่าจะเป็นแบบตูเป้งครับผมเป็นลูกพี่เขาเลยตัวเนี้ยน่าจะเป็นบอสสุดยอดครับนี่เติมดาเมจหน่อยสิขยายก่อนเติมดาเมจหน่อยโอเคสอยเติมพลังนิดนึงทุกคนM150เอาไปคนละขวดโอ้ยเฮ้ยแล้วสู้เขาสู้เขาโอ้โหเป็นไงล่ะเฮ้ยนกมันเยอะว่ะนี่ไงโอเคเคลียร์ครับผมมามึงลงมาปืนลงมาครับผมลงมานี่มันเป็นตัวล่อบอสครับ มีค่าแค่นี้จริงไม่ใช่หรอกครับผมคือที่เราส่งให้มันไปตายเนี่ยเปลืองข้าวเปลืองน้ำครับผมอยู่ไปก็เท่านั้นนะฮะลงมาไอ้นี่รู้สึกว่าจะเป็นคอสโบนะเนี่ยให้มันไปลงเหมืองดีไหมหรือว่าอย่างไรชาวบ้านขึ้นมาครับผมมาสมัครทหารสิมาแล้วบอสเดินโคตรช้านะมึงไปครับเตรียมพร้อมที่จะชนกับมันนะฮะมามือปืนตั้งหลักเอาไว้ทุกคนอย่าตื่นเต้นอย่าตนกเราคือชายชาติทหารสุชาวบ้านทำไงดีวะ มันมาแล้วตั้งป้อมสู้กับมันไม่รู้นะครับผมว่ามันจะโจมตีแบบไหนเฮ้ยเอาแล้ววะโอ้โหเฮ้ยโอ้ตายไปหนึ่งครับผม
เจอพลังขี้ปากมันมันคือขี้ปากแห่งความตายครับผมโอ้โหเฮ้ยแม่งน่ากลัววะแม่งโจมตีไกลด้วยนะทำไปเล่นโอ้ตายอย่างนี้จะยิงถึงตัวไม่ได้ไงวะเนี่ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนอันตรายจริงๆครับผมเฮ้ยหัวกะโหลกมาหนีโอ้โหตกใจโดนตั้งหลักตรงนี้แล้วครับผมเฮ้ยทาวเวอร์แม่งจะพังนะครับโอ้ยแม่งโอ้ยตายหนึ่งครับผมยิงไปยิงไปโอ้โหเฮ้ยทำไมทาวเวอร์เรามันดูบางจังวะเด้ชนแตกชนแตกมันต้องตั้งหลักครับผมยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยอะฮะตอนเนี้ยเฮ้ยนี่ไปยิงด้านหลังมาดีกว่าเอ้ยโอ้เกือบโดนโอเคเอ้ยอย่าเข้าใกล้มันสิชาวบ้านหนีก่อนเร็วหนีทำอะไรไม่ได้แล้วครับผมหนีอย่างเดียวลงเหมืองไปเลยพวกมึงอะให้บ้านเมืองมันปลอดภัยก่อนนะยังไงเราก็ต้องผ่านพ้นคืนนี้ไปให้ได้ลงเหมืองไปลงเหมืองไปโอเคมายิงอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไม่ยิงลงใต้ดินนะครับผมไม่มีคนนะครับผมบริเวณนี้ชาวบ้านทุกคนของเรานะครับผมวิ่งลงเหมืองไปหมดแล้วโอเคชาวบ้านทุกคนปลอดภัยก็ดีใจแล้วครับผมมาตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะกำจัดไอ้เจ้าบอสตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพ่นขี้ปากโอ้โหทางลงเหมืองเราเรียบร้อยเลยฮะนี่เฮ้ยพูดถึงมือปืนนี่แม่งก็ยิงไกลเหมือนกันเนี่ยทำเป็นเล่นไปถ้ามันเดินมาครับผมเราก็จะวิ่งหนีมันนะฮะมึงยิงอะไรกันเนี่ยมันยิงลงใต้ดินนะครับผมเนี่ยไอ้ห่าเลยไม่ยิงซอมบี้ใต้ดินโอเคยิงไปแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับผมเราจะได้โจมตีแบบต่อเนื่องนะครับผมมากลุ่มนี้ถอยกลุ่มนี้ยิงนะครับผมสลับกันกลุ่มนี้ถอยกลุ่มนั้นยิงนะฮะอันนี้ถอยนะครับผมพยายามนะครับผมอย่าให้มันปล่อยพลังขี้ปากออกมานะครับผมไม่งั้นตายแน่ๆฮะเพราะว่าพลังของมันรู้สึกว่ามันจะโจมตีได้ไกลมากๆเลยนะเอาชาวบ้านมึงหนีก่อนเลยโอ้โหโดนไม่นั่นไปลงมาหนีทันไหมเนี่ยเอ้ยโอ้ยเกือบไปครับผมเสียวหลังบูบเฮ้ยโอ้ก็หลอกมาโอ้นึกว่าจะไม่ทันซะแล้วโอเคตามมันไปชาวบ้านมันอยู่ตรงนั้นแหละข้างบนมันอันตรายครับผมขึ้นมาตามไปยิงต่อนะฮะโอเคแบ่งเป็น2กลุ่มยิงไปเรื่อยๆนะครับผมชาวบ้านมันสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยสร้างที่นาได้ไหมตรงเนี้ยไม่ได้นะฮะไม่ยิงลงดินวะฮะตามไปก่อนตามไปก่อนปึ๊บสังเกตนะครับผมมันก็ไม่ใช่ว่ายิงมั่วนะฮะไอ้เจ้าบอสตัวนี้นะฮะไอ้พวกสิ่งก่อสร้างเห็นไหมข้างบนอ่ะมันไม่ทำลายเลยนะตามไปครับผมยิงไปตรงยิงไปเลยแบบนั้นโจมตีไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะตายนะฮะค่อยๆยิงไปเรื่อยๆนะครับผมผมว่าล็อกสูตรแล้วล่ะน่าจะผ่านไปได้ครับผมโอเคสลับกันนะครับผมกลุ่มนี้ถอยกลุ่มนี้ยิงกลุ่มนั้นยิงกลุ่มนี้ถอยครับผม
ลับกันไปคือถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้มันเกินไปนะครับผมมันจะพ่นพลังขี้ปากออกมานะฮะต้องถอยไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคกลุ่มนี้วิ่งลงไปเลยครับผมอันนี้ขึ้นมาบนทาวเวอร์หนีมันปล่อยแล้วมันปล่อยแล้วโดนแล้วเอื้อโอ้เรียบร้อยครับผมพลาดครับผมโอ้ยนี่เอ้ยไอ้คนนั้นลงมาสิเพื่อนอ๋อเรียบร้อยครับผมเฮ้ยๆๆหนีโอ้โหตายห่าเลยมือปืนเราเหลืออยู่ไม่กี่คนครับผมเอ๊ะทำไมมันไม่สนใจตัวที่อยู่ทาวเวอร์ตรงนี้เลยวะเห็นมั้ยไอ้มือธนูอ่ะเนี่ยมันไม่สนใจตัวที่โอ้โหเป็นอะไรเปี้ยงเจ็บหลังไม่นั่นเนี่ยไอ้มือธนูเห็นมั้ยฮะที่อยู่บนทาวเวอร์มันยิงเอาอ่ะบอสแม่งไม่สนใจเลยว่ะขึ้นได้มั้ยถ้าหากว่าเราขึ้นไปบนทาวเวอร์อ่ะมันไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นวะไปตามไปยิงนะฮะเอาไอ้หามันยิงลงเหมืองอีกแล้วเดี๋ยวก่อนตรงนี้แหละระดมยิงเลยใช้แผนเดิมครับผมแบ่งเป็น2กลุ่มสลับกันแต่ว่าคนของเรามันน้อยลงนะฮะแย่เฮ้ยอาหารของเราก็ได้อยู่นะครับผมชาวบ้านแม่งยืนกันหน้าสลอนเลยครับผมอยู่ใต้ดินขึ้นไม่ได้สลับกันครับผมยิงไปต่อเนื่องหน่อยปึ๊บค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมถอยพยายามอย่าเข้าใกล้มันมากเกินไปนะครับผมเนี่ยมันไม่สนใจตัวที่มันอยู่บนทาวเวอร์เลยนะฮะยิงเอาอ่ะแต่รู้สึกว่ามันจะทำดาเมจได้แค่1นะฮะเห็นป่ะ1เฮ้ยมันเฮ้ยเรียบร้อยอีกแล้วโดนอีกแล้วครับผมถอยก่อนโอ้ยไม่น่าพลาดครับผมคือเราวิ่งช้าไปหน่อยนะไอ้นั่นก็ยิงเอาครับผมเฮ้ยสังเกตเห็นป่ะมันยิงธนูไฟใส่แล้วมันร่างกายมันติดไฟด้วยนะเห็นป่ะมันเป็นดาเมจ1111111เห็นป่ะตามไปยิงนะครับผมเอายังไงดียิงไล่ตูดไปนะครับผมผมคิดว่ารอบนี้มันน่าจะตายว่ะชาวบ้านไปตอนนี้รู้สึกว่าซันเฟอร์จะได้20นะครับผมคิดว่าเราน่าจะสร้างอะไรได้สักตัวนะฮะขึ้นไปยืนบนทาวเวอร์เลยผมจะรอดูนะครับผมว่ามันจะสนใจทาวเวอร์อันนี้หรือเปล่าตามไปมันใกล้ตายแล้วนะครับผมสังเกตตามไปพวกเราไอ้นี่แม่งยิงไปด้านล่างแล้วดูดิไอ้ห่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ตอนนี้เราสร้างระเบิดมา1คนนะครับผมเจ็บตัวถอยนะจัดการซะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมยิงไปเรื่อยมันใกล้จะตายแล้วครับผมหมู่บ้านเรามีความหวังแล้วมาถอยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะสนใจทาวเวอร์ตรงนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ไอ้ธนูแม่งยิงเอานะครับผมแม่งไม่สนใจเลยอ่ะถอย
ไหนดูสิเฮ้ยมันไม่สนใจมันไม่สนใจครับผมเห็นไหมเฮ้ยจริงหรือเปล่ามันไม่สนใจทาวเวอร์ตรงนี้เลยนะครับผมเฮ้ยเอ้ยหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วเฮ้ยหัวกะโหลกมาแล้วโอเคมันจางหายไปก่อนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยแม่งพังบ้านด้านหลังว่ะเฮ้ยเกือบโดนเกือบโดนยิงไปยิงไปโอเคตามไปครับผมตามไปอีกนิดเดียวเท่านั้นเราจะฆ่ามันได้แล้วนะฮะจะเป็นการต่อสู้ที่แบบโคตรลุ้นนะฮะเอ้ยจัดการมันซะทำไมมันตายยากตายเย็นขนาดนี้โอ้บึ้มตายหมู่ครับผมไหนบอกว่าสนใจไงไหนบอกมันไม่สนใจทาวเวอร์เอ้ยมือระเบิดเราชงฝีมือหน่อยสิระเบิดลูกแรกของเกมนี้บึ้มเป็นไงล่ะเป็นการปาระเบิดลูกแรกนะครับผมสำหรับผมในเกมนี้นะเอาหนีก่อนหนีก่อนเร็วๆๆๆนี่อ่ะขึ้นมาอยู่บนนี้เอ้ยโอ้โหไอ้หายดีไม่โดนหัวพวกเดียวกันตามไปตามไปมือระเบิดโชว์หน่อยเป้งใส่หลังเต็มๆครับผมไม่ไงล่ะโอ้เจ็บประสิทธาโอ้โหเป็นไงล่ะไอตัวก่อนหน้านี้นะครับผมโดนนกฆ่าไปแดกไม่ได้โชว์เลยเอ้ยนี่ผมว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับผมตั้งป้อมตอนนี้เรามีมือระเบิดแล้วรับรองมันต้องตายแน่ๆฮะรอบนี้เอ๊ะมันยิงลงไปในเหมืองอีกแล้วอ่ะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะให้ลงไปยิงแบบจัดๆเลยฮะตั้งป้อมรอนะครับผมรับรองมันต้องตายรอบนี้ผมเพิ่งรู้นะว่าเกมนี้มันกดซูมได้นะกดตัวแซดนะครับผมเป็นการซูมยิงไปเรื่อยๆครับผมระเบิดเบ้งเต็มหลังเต็มหลังหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนพอระเบิดแล้วหนีเอ้ยเลยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาโอ้ไม่พัง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 ครับผมเอาเฮ้ยปลาไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเป้งไม่โดนไม่โดนเอาให้แม่นกว่านี้สิเอาให้แม่นกว่านี้สิไอโนเปิร์กโอ้ไอโนเปิร์กครับผมดูหน้าตามันเจือนๆไงไม่รู้นะเป็นไงล่ะขนาดเป็นโนเปิร์กนะครับผมก็ยังสามารถเป็นมือระเบิดได้นะครับผมบอกแล้วหมู่บ้านนี้ต้องทำได้ทุกอย่างเอาตามไปตามไปพวกเราตามไปยิงมันโชว์หน่อยเซโนเปิร์กเองจะไม่ใช่คนด้อยค่าอีกต่อไปถ้าจบศึกครั้งนี้เองจะคือฮีโร่โนเปิร์กความหวังลูกนี้เป้งโอ้เป็นไงครับผมโนเปิร์กโคตรโชว์โหดครับผมเรียบร้อยตัวไปทางหัวไปทางตามไปยิงนะครับผมโนเปิร์กเราจะจดจำนายไว้ตลอดไปนายทำให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่ด้อยค่าอีกต่อไปนายคือความหมายของชีวิตโนเปิร์กเราจะแก้แค้นให้นายเองตามไปตามไปโหชาวบ้านครับผมกำลังยืนด้วยแบบความหวังนะครับผมเอ้ยฝากความหวังไว้กับพวกนายนะระดมยิงนะครับผมใกล้ตายแล้วนะฮะนี่คือลมหายใจฮึกสุดท้ายของหมู่บ้านเรากลุ่มคนพวกนี้เราจะจดจำเขาไว้เราจะไม่ถอยอีกต่อไปแล้วไม่ถอยในที่สุดนะครับผมเราก็สามารถที่จะกำจัดจอมปีศาจได้นะโอ้โหเป็นการเล่นที่แบบโคตรทุลักทุเลโอเคครับผมก็ถ้าใครถูกใจชอบใจในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย